ัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชแนลค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไมน์คราฟต์เมื่อมีคริปเปอร์ใหม่หลายสายพันธุ์กันนะคะก็โอเคค่ะในแมปของเราเนี่ยจะมีคริปเปอร์ตัวใหม่อะไรกันบ้างคะงั้นเราไปลองเล่นกันเลยจ้าโอ้ทำไมแถวนี้คริปเปอร์หมูเยอะจังเลยอ่ะวิพี่เคนวันนี้เราจะมาทำอะไรกันหนอฮะวันนี้เหรอวันนี้เราก็จะมาจับเจ้าคริปเปอร์ด้วยกระชอนตักปลานะสิเฮ้ยไม่ใช่กระชอนตักปลาปลาไข่ดักจับแมลงไม่ใช่หรออ๋อเหรอคล้ายกันอยู่คล้ายกันอยู่แต่ว่าเราจะมาดักจับคริปเปอร์แทนเนาะก่อนอื่นนะคะจะต้องมีสติ๊กแล้วก็ใยแมงมุมค่ะเราก็จะคราฟต์ออกมาเป็นคริปเปอร์เน็ตนะคะเอาไว้ทำอะไรอ่ะเอาไว้ดักจับคริปเปอร์ไงแล้วก็มาปล่อยให้เพื่อนเนี่ยเดี๋ยวจะมาจับพี่เคนทำไมจับไม่เข้าอ่ะพี่เคนไม่ใช่คริปเปอร์อ่ะนึกว่าคริปเปอร์สายพันธุ์ใหม่เรามาดูตัวนี้กันดีกว่าค่ะจะเป็นโครคริปเปอร์เนาะอ๋อจุดเยอะมากเลยอ่ะไอ้ยืดถอดยืดถอดดูดิมันยืดแล้วมันไม่ได้ของแล้วเนี่ยเฮ้ยหรือว่าเราต้องฆ่ามันมันถึงจะดรอปของอ่ะลองนี้ลองดีไอเด็กเขาลองปล่อยอยู่ดิเฮ้ยหยักเฮ้ยหยักถ้าเราฆ่ามันได้มันก็จะดรอปเป็นโคกับการพาวเดอร์มาให้อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันนะโอเคเราลองใช้ตะข่ายอยู่เนาะเฮ้ยตะข่ายดักจับคริปเปอร์จับแล้วก็แบบว่ามาปล่อยให้เพื่อนดีป่ะอติมีประโยชน์อะไรฮะมันก็ระเบิดใส่เพื่อนนะดิเอาไปแกล้งเพื่อนไงแกล้งเพื่อนอ่ะไม่ดีมั้งนี่ไงอุ้ยเสียวแวบเลยเอาหันขึ้นมาเพื่อนแกล้งเพื่อนนี่เองต่อไปนะคะก็จะเป็นอุ้ยคริปเปอร์ค่ะอ๋อเป็นคริปเปอร์รักโลกกันแน่เลยอ่ะว้าวดูสิอย่างกับต้นกรูดแน่เริ่มหมักมาเป็นต้นไม้ว้าวเป็นต้นเลยเฮ้ยถ้าเราฆ่ามันล่ะเราจะดรอปได้อะไรอ่ะไหนลองดูดีไหนลองดิไอ้ยืดทนยืดทนแล้วถ้าเราคิวมันได้เนาะมันก็จะดรอปมาเป็นแซปปิ้งกับล็อกไม้นะคะโอ้ดีจังเลยไม่ต้องมานั่งตอกเนาะต่อไปนะคะจะเป็นเลสโตนคริปเปอร์ค่ะฮะเอ้ยมาแล้วโอ้โหเป็นกำแพงเลยถ้าเกิดแบบว่ามันระเบิดเองอ่ะมันจะดรอปออกมาเป็นผงเลสโตนนะคะแล้วก็มีกำแพงกั้นให้เราด้วยอุ้ยดีจุงเอ้ยถ้าเราฆ่ามันล่ะมันคงจะดรอปเป็นผงเลสโตนอย่างเดียวกับการพาวเดอร์ใช่ปะอ๋อแล้วก็กำแพงอ่ะดินี่ต้องปล่อยให้มันบึ้มเอากำแพงไปทำยังเก็บหินไว้สร้างบ้านไงเฮ้ยไม่เอาที่เกียจตอกต่อไปนะคะเป็นลาพิสคริปเปอร์ค่ะลายเหมือนตัวเมื่อกี้แต่คนละสีอ๋อจุดมันเยอะมากเลยโอ้มันจะบึ้มแล้วมันจะบึ้มแล้วมันจะบึ้มแล้วโอ้ให้กำแพงมาด้วยแล้วก็ได้ล่าลาพิสอะค่ะเซลแวดอีกแล้วโอ้ยหมูมาถ้าเกิดเราฆ่ามันล่ะมันก็จะดรอปมาเป็นล่าลาพิสเนาะแต่ว่าเราไปตอกเองก็ได้นะเอามาเป็นบล็อกเป็นก้อนเลยยุงไม่ต้องไปหาเลยเนาะแต่ว่าไม่ต้องไปฟาร์มหาแล้วใช่ปะถ้าเจอพวกมันเยอะๆแล้วก็ตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นไอซ์คริปเปอร์เนาะเอ้ยมีเอฟเฟกต์ไอความเย็นเนี่ยถ้าระเบิดเองเนาะมันก็จะกลายเป็นบล็อกน้ำนะคะสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้บล็อกเดียวแบบนี้นะไหนลองฆ่ามันดิไหนลองดูดิโอ้ถ้าเราฆ่ามันเนี่ยมันก็จะดรอปเป็นบล็อกไอซ์มาให้ค่ะว้าวดีจุงเป็นน้ำพกพานะเป็นน้ำแข็งอะว้าวกำลังหิวน้ำเลยเฮ้ยมีน้ำแข็งใช้เลยนะแล้วก็ต่อไปค่ะเป็นกระบองเพชรคริปเปอร์เอาลองดูดิวิ่งเร็ววิ่งเร็วอ่ะมีดอกกระบองเพชรด้วยอ่ะมีดอกไม้กระบองเพชรอยู่ข้างตัวด้วยอ่ะดีนะมันเป็นขนุนแหมโอ้เจ็บอ่ะเหมือนแบบโดนหนามตำอ่ะถ้าเราฆ่ามันนะมันก็จะดรอปเป็นกระบองเพชรเป็นบล็อกเนาะโอ้ดีจุงมันก็เป็นต้องกระบองเพชรจริงๆอ่ะดิเอาไปปลูกต่อได้นะต่อไปก็เป็นสลามคริปเปอร์เด้งดึงเด้งดึงเฮ้ยถ้าปล่อยให้มันระเบิดเองได้ปะลองดูดิมันบึ้มแล้วมันจะเป็นยังไงเฮ้ยเมื่อไรจะถึงเนี่ยสโลลายซะเกินเอ้าโดนเพื่อนอ่ะโอ้โหยากมากโอ้นี่มันจากนรุโตะชัดๆเลยแต่บอกมาเป็นสลามบอเนาะรู้ดิตัวเล็กตัวน้อยไม่รักอ่ะแต่ว่ามันกระโดดช้าเหมือนสลามเลยเนาะเป็นคริปเปอร์ที่ไม่ว่องไวนะแต่ว่ามันกระโดดเด้งตึงได้แต่พี่เห็นว่าถ้าเราไม่ใส่กล่องนี้เราตายไหมเนี่ยถ้าเราลองฆ่ามันล่ะลองฆ่าดิมันก็จะแตกตัวมาเป็นเหมือนสลามเลยเนาะอ๋อวู้เจ๋งจุงโอ้ยอย่างนี้คุ้มได้สลามมาคุ้มนี่จะไปปล่อยใส่เพื่อนสักสิบตัวน้ำมันเลยอันนี้เป็นคริปเปอร์สโตนคริปเปอร์หินโอ้ยเอาระเบิดเป็นกำแพงแล้วเอ้ยเอามาเป็นกำแพงแล้วก็ดรอปคำว่าสโตนให้ด้วยอ่ะแล้วฆ่ามันแน่ต้องลองฆ่ามันไม่แน่ใจว่าจะฆ่าได้หรือเปล่านะลองดูดีลองนะหมูอะไรลองฟันดูหูฟันไม่เข้าอจิไอ้นี่เหรอคริปเปอร์ที่ฟันไม่เข้าเนี่ยนะฟันแทงไม่เข้าอ่ะดูดิไม่ยอมตายอ่ะนี่มันสดอมตะชัดเลยอ่ะโหดแท้ถ้ามันรีบกลายเป็นกำแพงเลยเห็นปะมันรีบระเบิดตัวเองเลยอ่ะแล้วก็ต่อไปค่ะเป็นโกลคริปเปอร์โอ้ยคริปเปอร์ทองอันนี้รวยทองคำโอ้โหดูดิฝากันเต็มเลยหมูนะไม่ใช่ทองระเบิดออกมาเป็นแร่ทองคำโอ้โหดูดิมันต้องหลายบล็อกแน่อ๋ออย่างนี้ขอให้หลายตัวได้ปะถ้าเราฆ่ามันล่ะมันก็จะดรอปเป็นแร่เหมือนกันนะเป็นแร่ทองคำเนาะโอ้ยสุดยอดเอาไปตอกอีกทีนะพี่เคนไม่ต้องไปฟาร์มหาให้เหนื่อยเลยเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะเฮ้ยเหมือนหมากลุกเลยอ่ะมาคริปเปอร์เฮ้ยคริปเปอร์มา
อ้ามันไม่วิ่งเลยเหรอถ้าระเบิดก็ดรอปเป็นหนังเนาะอุ้ยดูดิมันหมามันดุ้มเลยมันก็พยายามจะวิ่งอยู่นะดูดิมันเหมือนหมาคอสเลยอ่ะเธอมันน่ารักดีเนาะไอ้ข้าลองฆ่ามันนี่อ๋อมันก็จะดรอปเป็นหนังอาการพาวเดอร์เหมือนเดิมอ๋อเฮ้ยแต่เขาว่าปล่อยให้มันเด้งถึงน่ารักกว่านะต่อไปก็เป็นลาวาคริปเปอร์โอ้ไฟไหม้ไฟไหม้อ้าอย่ามาทางนี้มีเอฟเฟกต์ไฟลาวาเนี่ยอู้ยเขามาระเบิดนี่มันดรอปเจ้าเบสพาวเดอร์อุ้ยสุดยอดแถมทิ้งลาวาไปด้วยนะอันนี้แบบว่าเอาไปเป็นเชื้อเพลิงได้ในการปรุงยานะนี่ไม่ต้องไปล่าเจ้าเบสเลยนี่เฮ้ยยังก็ต้องล่าเหมือนเดิมเพราะว่าเราต้องการแท่งไฟไม่ใช่หรอเออนั่นดิเอ้ยแต่ว่ามันก็ดรอปของคุ้มเหมือนกันนะต่อไปเป็นเอนเดอร์คริปเปอร์เฮ้ยตัวนี้สวยงานก็เพื่อนมันลอยลอยมันยังไม่ระเบิดแต่ว่าโอ้มันยิงเอฟเฟกต์ใส่เราเอ้ยตัวนี้มันไม่ระเบิดเนี่ยโอ้ยดูดิมันยิงอัดกันเองแล้วเหรอมืดติดมืดเหรอติดไหนนี่ไหนเขาลองดิติดหิวด้วยโอ้ยโอ้เป็นพลุสีม่วงเหมือนมันสุ่มนะเนี่ยมีตั้งหลายชิ้นแน่ติดมืดแล้วก็มีพลุสีม่วงด้วยอ่ะดูดิเกิดอะไรขึ้นมองไม่เห็นเลยเราติดลอยได้ด้วยเนาะสวยดีลอยไปแล้วเฮ้ยนี่มันสวยดีนะดูดิเหมือนเป็นพลุสีม่วงอยู่เลยหยุดยื้อหยุดยื้อหมดแล้วมันปล่อยเอฟเฟกต์มาเป็นพลุสีม่วงเห็นปะเอ้ยงั้นลองฆ่ามันดิเฮ้ยโอ้มันออกมาเป็นเอฟเฟกต์มาเริ่มเลยลองดูดิคริสตัลสีม่วงโอ้ยยังสวยอ่ะหายไปแล้วลองอีกทีดิอีกตัวนะแล้วถ้าเราฟันมันล่ะลุ้มเลยลุ้มเลยโอ้คริสตัลสวยมากเลยแสงสีเสียงอลังการนะออกมาไหนละแต่ว่าไม่ดรอปอะไรใช่เปล่าลาต่อยนะอ้าวไปลุ้มแล้วเฮ้ยมาดูอีกตัวดีกว่าอันนี้จะเป็นเทลคูต้าคริปเปอร์เนาะฮะเป็นไงอ่ะเป็นบล็อกสีไงโอ้มาแล้วเทลคูต้าอะไรกันเนี่ยนี่ปฏิมากรรมอะไรเนี่ยเฮ้ยขอแบบว่าฟันลองฟันมาดูดิปะเดี๋ยวเราให้เบิ้มอีกทีสิเฮ้ยเอ้ยแย่แล้วมาแล้วได้เป็นกำแพงเทลคัตต้ามานะแต่ว่าสีไม่สวยเลยอ่ะเฮ้ยเขาว่าไม่สวยอ่ะสีไม่สดอ่ะหมองเลยอ่ะใช่สีมันหม่นหมองอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูตัวต่อไปกันดีกว่าเนาะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นไดมอนด์คริปเปอร์โอ้โหอันนี้รวยของจริงเออพี่เคนอยากเจอตัวแบบนี้เยอะๆจังเลยอ่ะโอ้อย่างนี้ขอให้มาถล่มทั้งหมู่บ้านเลยนะสุดยอดอ๋ออย่างนี้ขอให้หลายตัวได้ปะถ้าเราฆ่ามันล่ะลองฆ่ามันดิมันดรอปมาเป็นไดมอนด์เม็ดเม็ดว้าวยังไงก็คุ้มนะนี่ได้เป็นเม็ดไดมอนด์อ่ะตัวนึงก็ได้ประมาณ 2-3 เม็ดนะอ๋อต่อไปเป็นเหล็กคิปเปอร์ระเบิดมันเป็นกำแพงแล้วอ่ะโอ้ยแต่ว่ามันได้แร่เหล็กนะแต่ว่าต้องไปขุดอยู่ดีอ่ะเอาไปทุบเองอ่ะลองฆ่ามันดิทุบเอ้ยมันก็ดรอปออกมาเป็นแร่เหมือนเดิมอ่ะเป็นแร่เหล็กเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าลองไปเผาอีกทีนึงอ่ะเฮ้ยแค่ไปเผาก็คุ้มแล้วโอ้เดี๋ยวหมูมาต่อไปคือจดเกาโอ้ยอ้อมมาเต็มเลยคิปเปอร์หมูหมูยืดได้ยืดได้หดได้คอยาวอย่างเงี้ยเนาะดูดินี่ถ้าฆ่ามันจะได้เนื้อหมูสดนะเนี่ยถ้ามันระเบิดไปก่อนจะได้เนื้อหมูสุกเนาะโอ้ยดีจุงงี้ต้องปล่อยให้มันระเบิดเนื้อไม่ต้องเสียเวลาถามเป็นอาหารชั้นเลิศมากเลยอ่ะไม่อดตายแล้วอ่ะไม่ต้องเอาไปเผาให้เสียเวลาเลยนะไม่ต้องหาให้เสียเวลาด้วยมีเติมเลยต่อไปเป็นเนเธอร์คริปเปอร์ตัวนี้คุ้มมากฮะเป็นยังไงอ่ะมันดรอปของที่มาจากเนเธอร์ไงโอ้ยไฟลุกเลยพี่เคมันระเบิดเองมันจะดรอปเป็นทองคำแล้วก็เนเธอร์ไลท์สแครปหรือว่าดรอปเป็นเนเธอร์ไลท์อิงก็อตก็ได้โอ้ยหมอปะเนี่ยโอ้คุ้มมากคุ้มมากได้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ถ้าเป็นตัวไดมอนด์กับตัวเนเธอร์เนี่ยคุ้มมากงี้เราก็พร้อมไปทำชุดก่อนทำเลยดิใช่ถ้าเจอวันในเนเธอร์นะแบบว่าคุ้มมากเลยขอบอกสุดยอดไม่ต้องไปขุดหาให้เหนื่อยเลยนะว่าอันนี้คุ้มของจริง ไปขุดหาให้เมื่อยตุ้มทำไมถ้ามีคริปเปอร์แบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วอุ้ยอยากให้มีในแบบปกติจุง วิ่งงี้ก็มันงี้ก็ไม่ต้องเซอร์เวเวอร์ถ้าอย่างนั้นนะ โอ้ดูดิดรอปของแรเนี่ยสุดยอดเลยตอนแรกคิดว่าจะดรอปแบบอย่างอื่นเกี่ยวกับพวกเนเธอร์อันนั้นดรอปเนเธอร์ไลท์ซะงั้นน่ะต่อไปนี่เลยเป็นสโนว์คริปเปอร์อ๋อนี่เป็นทักพวกของเรานี่นะอาจิไปนู่นแล้วอ้าวยิงมาเป็นสโนว์บอลเลยเฮ้ยนั่งหัวทุกลุ่มเฮ้ยพี่เคนจัดการเลยมันเบาไปแล้วอ้าวดูดิยิงกันเท่าไหร่หมูไม่ตายปกติมันก็เบาอยู่แล้วนะถ้าเราฆ่ามันเนี่ยมันก็จะดรอปเป็นกันพาวเดอร์กับสโนว์บอลมันเนาะหมูตัวเดียวยังไม่ตายเลยเฮ้ยมันก็ช่วยกันลุมเบาเสียใจมันยิงเบาแต่มันช่วยกันลุมนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลอง VF Fighting กันดูเนาะระหว่างเจ้าสโนว์คริปเปอร์กับเจ้าลาวาคริปเปอร์ค่ะมาลองไฟกันดีกว่าดูที่ใครจะอยู่ใครจะไปมาเลยสโนว์คริปเปอร์จัดการเลยเฮ้ยอ้อมเออไม่ทันยิงเลยละลาย เดี๋ยวก่อนแพ้ไฟขนาดหนักเลยเนี่ยละลายเลยเหรอละลายเลยยังไม่ทันได้ยิงดีเลยอ่ะผม
เฮ้ยมันไกลป่ะเอามาใกล้ๆดิอันนี้แพ้ตั้งแต่อยู่ในมุ้งเลยโอ้โหไม่ทันยิงเลยไอ้นั่นมันยืนเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเวลามาไม่ทันจะเถื่อนเลยเอ้าเดี๋ยวลองใกล้ๆดิมันก็ยังได้ยินนะเฮ้ยทำบึ้มแล้วชนะอยู่นะเนี่ยได้ยิงแล้วได้ยิงแล้วต้องบึ้มตัวอ๋อบึ้มแล้วบึ้มแล้วคุ้มไหมเนี่ยโอเคสโนว์คริปเปอร์น่าจะแพ้ไปเนาะต่อไปก็เอนเดอร์คริปเปอร์นะคะอือสายยิงเจอกับสายยิงใช่ไหมมาต้องเจอกับสโนว์คริปเปอร์แล้วดูดิใครจะอยู่ใครจะไปเพราะว่าสโนว์คริปเปอร์ไม่น่ารอดน่าดิพี่เคนก็ว่างั้นหมูไม่ชนะเลยเพราะว่ามันยิงเบาอ่ะอ้อมดูดิตัวนู้นมันไม่สถานเลยโอ้นี่ขนาดเสกสโนว์เยอะแล้วนั่นเนี่ยเลยต้องลุ้มต้องลุ้มพุ่งงในพุ่งงในบวกเลยบวกเลยโอ้บุ้มบั้มบุ้มบั้มโอ้ยกระจายเลยดูดิเวลามันบุ้มนะติดตัวบินไปข้างๆเลยไอเอนเดอร์ก็พยายามสู้อยู่นะเออแต่สโนว์กำลังจะหมดแล้วนะเออสโนว์ไม่น่ารอดเขาว่าแล้วแพ้ทุกตัวมันยิงเราเอนเดอร์มันแรงกว่าแล้วก็ต่อไปค่ะมาอีกเกาะหนึ่งนี่เลยเจ้าคริปเปอร์เนเธอร์ไลท์ค่ะเรามาสู้กับเจ้าสโนว์คริปเปอร์ไม่ต้องเดาเลยอย่างนี้พี่เกณฑ์ขอแทงไว้เลยว่าสโนว์แมนต้องแพ้แน่นอนไอ้มันก็ไม่แน่เปล่าลุ้มเลยลุ้มเลยลองดูดิลองดูดิเอ้ยตัวนี้สูสีสูสีสูสีอะไรอ่ะสูสีสูสีเปล่าเนเธอร์ไลท์ชนะอีกแล้วเอนเทอร์ไลท์เหลือเยอะกว่าสโนว์คริปเปอร์เราแพ้อีกแล้วเฮ้ยเหลือสองตัวก็พยายามสู้นะขอบอกยิงเลยยิงเลยยิงเข้าไปโอ้ยไม่ไหวแล้วมั้งอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดเดียวโอ้ท่าทางจะไม่รอดนะเนี่ยดูดิยิงไม่ตายตัวเลยน่าเศร้าจุงแล้วก็ในกองนึงนี่เลยมวยคู่นี้ก็คือสโนว์คริปเปอร์กับเจ้าไอซ์คริปเปอร์คริปเปอร์น้ำแข็งโอ้ว้าวหิมะเจอกับน้ำแข็งดูสิคู่นี้น่าสูสีอยู่เนี่ยเล่าแล้วน้ำแข็งกันมาจีมาสู้กันโอ้ยรุ่มดิจุงใครจะแข็งว่าใครดูแล้วท่าทางน้ำแข็งก็จะแข็งกว่าอีกแล้วนะขอบอกว่าอ่อนแอก็แพ้ไปเรียบร้อยระเบิดทีเดียวหายเกลี้ยงเลยและแล้วสโนว์แมนก็เป็นฝ่ายอ่อนแอก็แพ้ไปเฮ้ยมันก็พยายามสู้นะไอ้น้ำแข็งก็พยายามจะเข้าไปนะมันต้องเข้าไประเบิดระยะประชิดไงแต่สโนว์แมนมันยิงระยะไกลจนมันเบาไม่หวาแล้วมั้งอย่างนี้ขอยอมแพ้เรียบร้อยโรงเรียนจีนก็โอเคค่ะแล้วก็รีวิวคริปเปอร์สายพันธุ์ใหม่ๆไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าใครชอบคริปเปอร์แปลกๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับทักทายกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราเล่นเกมไม่ครับต่อไปนะและอย่าลืมมาคอยพูดคุยกันนะครับวันนี้เราสองคนเลิกไปก่อนแล้วล่ะบ๊ายบาย